วันนี้กูพูดอย่างนี้เลยเรามีลูกค้าแต่ลูกค้าเนี่ยต้องใช้เขาเพราะอะไรรู้ป่ะเขาแม่งเป็นคนที่กล้าพูดสุดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เว้ยจริงเหรอกล้าที่จะบอกว่ากูชอบแบบนี้กูชอบแบบที่เลี่ยมๆมาเลยมันชอบแบบถึงขนาดไปทำเองด้วยทำเองด้วยเหรอเออมันไม่ใช่อย่างนี้เลยล่ะฟังๆๆๆๆอย่างนี้เลยยกก้านเหรอยกก้านแล้วเลงเงาะเลงเงาะโอ้เงาะมันคือเกี้ยงสุดต้องยอมแต่ตูดลายนะไม่มันแว็กแล้วโทษอาจารย์เนี่ยมันไม่มีแต่นี้ไม่แต่อันนี้ก็คือเลเซอร์มาเรียบร้อยแล้วแต่กังนำก็ทำโอเคที่ไหนขอดูดิที่ไหนมึงทำที่ไหนนะปกติไม่ให้ใครดูนะทำที่ไหนนะกังนำตายมึงเห็นจริงป่ะกังนำไงมันให้ดูดูจริงเหรอปกติไม่ให้ดูนะปกติไม่ให้ดูนะต่อกางเกงคือเกงลงแบกบ็อกเซอร์แล้วดึงหนังไข่ออกไปไม่มันเลเซอร์ถึงนั้นเลยอะเลเซอร์เรียกว่าอะไรนะIMP พี่อะไรมันน่า IMP มันเป็นตันใครก็ได้เอาภาพหนังไข่พี่เอาจากหัวกูทีคือทำแล้วโอเคตอนแรกเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมันไม่เจ็บครับเพราะว่าเขาจะมีเครื่องช่วยเย็นอยู่เครื่องของเขาเนี่ยได้มาตรฐานมาจากอเมริกานะอิตาลีอิตาลีด้วย5432ไม่ไรให้ไปกันแล้วบางคนแบบว่าอยากลองทำอะไรเงี้ยใครที่ไม่รู้อ้าวแอดนำหน้าเลยแอดไลน์แอดไลน์กังนำคลินิกคุณจะได้เลเซอร์จักรแร้ฟรีไปเลย1ครั้งถ้าใช้ไอ้ LPM เนี่ยมันจะ IPL IPL เนี่ยใช้ LPL เนี่ยมันตันแล้วก็มันขุดมันขุดมันขุดแล้วข้อมันขุดเสร็จปุ๊บมันตันมันตันเสร็จมันต่อเจ็บสิทีนี้เจ็บปุ๊บแต่ถ้าเป็นเครื่องนี้โอปากัมน้ำตายเนี่ยก็คืออันเนี้ยกังน้ำตายเนี่ยก็คือเอ้ยกังน้ำคลินิกเนี่ยจักรแร้เขาเนี่ยจำเนียนเลยเราไม่ชอบคนมีขนจริงไหมผมไม่ชอบเลยมันจะมีความไม่น่ารักเหรอมันไม่ค่อยอ่ะแต่กังนำเขาแต่งให้ได้เป็นโมฮอคมั่งทรงแล้วแต่บาซิเลียนบาซิเออโมฮอคคนที่แต่งเป็นโมฮอคเอาเจลรูปเอาเจลรูปของพี่ทรงอะไรของกูเป็นนกหัวขวานไม่ใช่แล้วไม่ใช่อีเนี่ยทรงเนี่ยละกำเบี้ยวชอบนักข่อยห้างชอบนักข่อยห้างที่ว่ามึงขำกันอยู่ไหนกูนะวันนี้คุณมาในฐานะผู้กำกับก็เป็นแนวแบบว่าเราอยากลองอะไรใหม่ๆนะใครเขาให้โอกาสเรามัมจงมงอ๋อเขาเป็นผู้กำกับแล้วก็เลเยอร์เดียวกันแล้วเทียเดียวกันแล้วเทียเดียวกันแล้วเขาอยากมาคู่กับพี่ยงทรงยศยงไม่ค่อยได้เจอนะพักหลังยงไม่ค่อยได้เจอยงไปแนวซีรีส์เขาเคยโทรหาเราบ้างไหมให้เราไปเล่นงานเงินเขาอย่างเพราะว่าไปแนวเบื้องหลังก่อนนี่นัดอุ๋ยนนทรีรอบสื่อมวลชนอุ๋ยเหรอเขามาดูมาเขามาด่าทำเรื่องของแม่เขาไว้ดีแล้วไงไม่น่ากลัวว่าอันนี้ทำเรื่องลูกพัดลูกไอแดงแดงเฉยอ๋อแดงพระขนงเขาเดี๋ยวเด็กดูหยาบไปไอแดงไม่เอาไปปรับเลยทำไมถึงทำแบบแดงชื่อเป็นแดงพระขนงใช่ไม่มีไอแดงเพราะกลัวหยาบใช่และในเรื่องมีพูดไอเหี้ยไอสัตว์อะไรอย่างนี้มีสัตว์มีอะไรงั้นใส่ไอข้างหน้าเถอะอย่าน้อยเป็นการเตือนเด็กทำไมทำเรื่องแดงพระขนงพอดเนี่ยคือผมเกริ่นเลยบอกว่าเราลืมใครไว้ในพระขนงหรือเปล่าเราตำรวจไงตำรวจไงพาไปสอนออยู่นี่เลยเราลืมใครหรือเปล่าเพราะทุกคนถูกกล่าวถึงหมดเลยลืมใครไว้ในพระขนงหรือเปล่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นหนังสปินออฟเหมือนเอาเรื่องแม่นาคมาสปินออฟต่อออกมาว่าไอ้สปินออฟนี่ใครไม่รู้จริงสปินโอ้ยคือหมายถึงว่าเป็นเนื้อเรื่องต่อใช่แบบทำต่อเนื้อออกมาใช่อยากไปดูเลยมึงผสมเรื่องยังไงวะว่าแบบก็เอาผสมเรื่องคืออย่างที่แบบว่าพี่หม่ำอะแล้วแต่ฟิลแกอะไรเงี้ยแต่วันที่ไปถ่ายชอบมากเพราะว่ามีส้มตำอะไรเงี้ยแกตำส้มตำอร่อยเลยไปกองตอนแรกไม่ไปพูดถึงหนังไม่ไปพูดถึงความสนุกของหนังมีอาหารในกองไม่ต้องพูดมีอาถรรพ์ไหมมีอาถรรพ์มีอะไรวันนั้นเนี่ยไอ้แดงเนี่ยนะเด็กที่ไปแคสอะน้องแมริกเนี่ยเขาจะเล่นทองเนื้อก้าวเป็นเด็กเป็นพาร์ทเด็กสุดแล้วก็มีน้องยอดแมริกเนี่ยเขาก็มาแคสแล้วผมก็เฮ้ยไอ้นี่มันเหมือนไอ้แน็กแฟนฉันตอนเด็กแล้วก็พอเสร็จปุ๊บผมก็เลยมองว่าเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้มันโอเคแล้วตอนมาแคสเนี่ยพูดจามันไม่ยอมมันไม่ยอมตัดผมมันต้องเป็นหัวจุกใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนพี่เลียดอะพี่ผมก็เครียดเลยไอ้เอ็กซ์ไอ้เอ้ยไม่เอาแล้วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนตัวแล้วถ้ามันไม่ยอมตัดผมอะไรเงี้ยปรากฏเขาบอกก็ให้มันใส่วิกแล้วกัน
วิกผมยาวกูเลยโอ้ไม่ใช่แดงแล้วเป็นสุดสาครแล้วล่ะท่านนั้นตอนแรกใส่วิกแล้วมังกรเลยใช่มันไม่ใช่แล้วไงเราเครียดเลยอ่ะก็ขอย่านาคเลยบอกว่าโอ้โหแบบทำยังไงดีให้โดนใจหน่อยโดนใจหน่อยวันที่มันใส่อะแหละวิกนั่นน่ะมันมาลองคันทั้งหัวเลยอ่ะมันไม่ยอมใส่วิกแล้วมันยอมตัดให้อ่ะมันต้องไปขอหนังเข้าเมื่อไหร่อ่ะฝากให้โปรโมทนิดนึงนะให้โปรโมทนิดนึง31มีนาคมครับแนวพระขนงเข้าแล้ว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 ฝากไปดูฝากไปดูนะแต่ถ้าดีไม่ดีก็ไม่ได้แจ็คมันตั้งใจมันตั้งใจมันตั้งใจมากตั้งใจตั้งใจไป2คิวไอ้บวงสรวงกับปิดกล้องไม่ต้องพูดไปคิวแรกบวงสรวงคิว2แต่โปสเตอร์เรื่องความรักผู้หญิงมึงมีแฟนมาคนเดียวจริงๆหรอผมมีแฟนมาทั้งหมด6คนเหรอเออๆแต่ที่เห็นเป็นข่าวคือคนเดียวคนนั้นที่คบกันนานๆใช่ๆตอนมหาลัยรังสิตนี่แบบมีแต่คนแบบเชื่อพี่เห็นตีคู่กับคุณโรสปาโมนอ่ะคุณโรสก็ขับแท็กซี่อ่ะแล้วเราขับอะไรตอนนั้นไอ้ยาลิศแล้วก็ออกมามือ2ด้วยแล้วก็ไปรับหญิงไอ้แล้วก็รถไอ้ขึ้นฟุตบาทเลยวันแรกสุดท้ายคู่นั่งแท็กซี่กลับไม่เป็นอย่างมีรถแบบเขาแต่มีแฟนมา6คน6คนย้อนไปคนแรกก่อนเลยย้อนไปคนแรกก่อนเลยตอนนั้นอายุอะไรคนแรกเนี่ยที่เขาเปิดซิงเลยก็คือตอนน่าจะตอนผมเล่นแฟนฉันนะประมาณ15นะเฮ้ยแฟนฉันเป็น15แล้วเหรอใช่ๆเป็นทอมอ่ะเป็นทอมเหรอคนแรกอ่ะไม่รู้คือตอนนั้นเรื่องเซ็กซ์เราไม่เป็นเราโนแบบใสมากเอาแล้วเป็นแฟนเหรอเป็นแฟนหรือว่าไม่ได้คือเราไปจับของเขาแล้วก็แบบมันเหมือนมีใครเราเพิ่งมารู้ปัจจุบันเนี่ยว่ามันเป็นนี่จะใครเราก็นึกว่าผู้หญิงเนี่ยมีใครจริงนั่นมันเด็กใสซื่อไงเราก็ไม่รู้กลัวแฟนที่ไม่เอาอ่ะเธอเป็นทอมแน่เลยอ่ะเธอมีใครแต่เขาน่ารักมากเขาน่ารักเลยเขาไม่ใช่ดูดีๆเรากลัวเราก็ตกใจอ่ะมันไม่ใช่คนแรกก็จบไปไม่แต่ว่าเปิดซิงด้วยเปิดซิงด้วยเหรอเปิดแบบไปจบก่อนเฉยเพราะทำไม่เป็นเด็กแต่เขาเห็นของเราครั้งแรกพอมาคนที่สองพบเขาครั้งแรกเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นดาราแล้วเราไปเรียนอยู่มาลาสวรรค์พิทยาที่นครนายกเราไปสมัครม.3คือมึงคือเด็กจังหวัดอะไรไม่แบบตอนโตตอนเกิดอยู่จังหวัดชลบุรีปาจีนแล้วก็แม่ให้มาอยู่สระบุรีผมก็ยังไม่รู้ผมจังหวัดอะไรดีอย่างเงี้ยเกิดที่ไหนปาจีนอ๋อเด็กปาจีนคนปาจีนอย่างงี้ก็เรียกคนปาจีนคนปาจีนแล้วคนสระบุรีไม่น้อยใจเหรอโอ้ยมึงไม่ว่าล่ะพอพักทรงมึงไม่น่าแคร์ใครอ่ะพอไปโปรโมทสระบุรีไอ้เหี้ยเกิดปาจีนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์หัวลืมตีนแล้วมึงบอกว่าถ้ามึงเป็นคนสระบุรีแล้วคนปาจีนไม่น้อยใจไอ้สัตว์ก็โดนสิคนไปปาจีนปุ๊บไอ้สัตว์วันนั้นยังมาแดกกะหรี่ปั๊บสระบุรีไอ้เด็กเหี้ยลืมบ้านเกิดกูงงนะไม่ถ้ามึงเป็นคนปาจีนคนบ้านเดียวพี่ป๊อปเลยนะเอาหรอป๊อปปองกูเป็นคนปาจีนแต่สุดท้ายก็มาเป็นคนเมืองคนสระบุรีเหรอคนที่สองผมบอกคนที่สองคบกันสองปีสองปีเลยเหรอสองปีครับรักกันจริงครับไม่ยุ่งกับใครเลยถือรองเท้าให้ผู้หญิงด้วยปกติไม่เคยถือทำไมใส่เขาจะมีโมเมนต์แบบขึ้นโรงเรียนเนี้ยขึ้นตึกอ่ะก็ถือให้แล้วก็เดินไปโอ้โหรักมากแล้วก็มาโดนเขาบอกเลิกตอนม.5 ม.6 ทำไมอ่ะเขาไปชอบอีกคนนึงหน้าเหมือนเป้เสลอเลยเรามารู้หลังโอ้โหผมอกหักเลยโอ้ขาดมาโดนเขาบอกเลิกด้วยครูร้องไห้แบบในโรงเรียนเดียวกันไหมเออคุยกับหมาเลยอ่ะเกลียดเป้ปะเกลียดเป้ไปปีนึงอ่ะเจอเป้เสลอเหม็นเหม็นเหรอหน้าเลยไม่ไหวเหม็นเหรอไม่ไหวเลยเจอมาเลเนี้ย5 4 3 2มาเลอ่ะตอนยุคมาเลอ่ะเราคือเราเขาไม่ผิดนะแต่เหี้ยหน้าเหมือนเป้เออคือเรามันไส้เออมาเลยคนทนหน้านี้เออมาเลยเหรอมาหน้าเนี่ยมาเลยเหรออะไรเงี้ยมาคนที่3ตอนนั้นอยู่บรังสิตแล้วป๊อปละป๊อปมากป๊อปเลยป๊อปแบบว่าถึงขั้นแบบอยู่พักไก่เอ็กอ่ะภูมิกับอ่ะเปิดหออยู่หอบัณฑิตแล้วก็บอกว่าเนี่ยมึงอยู่กูอ่ะมึงทำใจหน่อยนะช่วงนี้กูกำลังมาแย่แล้วไอ้เหี้ยไอ้นี่กูแอคไอ้สัตว์กูกำลังมาตั้งกฎเลยถ้าผู้หญิงมาต้องไปด่านฟ้านะกฎของเราผ่านไป2เดือนไอเอ็กอะเอาผ้าห่มกับหมอนอยู่บนด่านฟ้าเลยเพราะว่าผู้หญิงมาทุกวันเพราะผู้หญิงอะมาเกือบทุกวันเลยเพราะว่ามันมีร้านเหล้าสละโสดแล้วก็ไอชื่ออะไรวะสวิตดักหูแถวธรรมศาสตร์อะตรงสละโสดอะเคยได้ผู้หญิงแบบว่าแบบแจ่มๆเลยอะเขานั่งอยู่หน้าบาร์เขานั่งแล้วเขาก็เต้นแค่ตรงเนี้ยเต้นแล้วก็เฮ้ยขอพินหน่อยอะไรเงี้ยยุคนั้นบีบีแล้วเขาก็มาปุ๊บประมาณ3:00เนี่ยอ้วนรออยู่ข้างล่างแล้วรถแท็กซี่มาแล้วเธอจ่ายเลยเดี๋ยวเราจ่ายให้แท็กซี่อ่ะไม่ได้ต้องลงมารับเลยอ้วนเรากลัวไงเพราะว่าหอบัณฑิตมันเป็นแบบเขาเรียกว่าผู้ชายนักศึกษามันอยู่ตรงระเบียงกันเยอะขึ้นมาเลยเดี๋ยวพวก
เด็กมหาลัยมันเห็นเราสักพักไม่นายอ้วนต้องมารับแล้วก็ลงไปเปิดประตูแท็กซี่เธอลงมาเลยมาช่วยจับหน่อยเหี้ยขาเป๋ทำไมอ่ะก็เขาที่เต้นเต้นอ่ะเต้นบาร์เขาเต้นแค่นี้ไงแล้วผมก็ต้องไปลากเขาอ่ะขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วก็ไปนวดเขาอ่ะที่มึงเห็นว่าเขานั่งสวยมากเขาขาเขาไม่ดีเขาเท้าอยู่เขาเท้าเขาพลิกทุกอย่างนึงอ่ะก็คือเหมือนใส่เฟือกเหมือนแบบเออเราไม่เห็นมันผับไงมันก็เต้นเต้นแล้วก็เฮียนั่นน่ารักเดี๋ยวขอพินนะแล้วมันใจสรุปก็เลยต้องไปแบกเขาไปแบกแล้วนวดเขาใจมึงก็คือไม่ใช่แค่มึงนะไอ้นั่นมันก็ใจถึงโขขาก็เจ็บลูกเอ้ยไม่เขาชอบเราด้วยเขาก็เลยมาหาเราก็ลงไปแบกเขาเอาเขาขึ้นมาไม่ทำอะไรด้วยนวดโอ้โหทำได้ไงกินน้ำมันมวยเต็มห้องเลยเฮียต้องนวดเป็นสปาอีกนั่นเลยอ่ะตีห้ามกลับเธอตัวมึงแหมสัตว์ดีไม่อุ่นรูปประคบด้วยตอนมอลังสิตอ่ะเคยบอกเลิกผู้หญิงแบบว่าจั๊กแร้แบบหนังไก่อ่ะแบบเสียเซลอะไม่ชอบคือกำลังจะแบบมีรายการอะไรแหละเป็นแฟนอะไรเงี้ยเขาก็ถอดปุ๊บหยุดเลยนะเธอคุยกันปกติดีกว่าเพราะว่าไม่โอเคเลยก็เลยแบบตัดสินใจบอกเขาว่านี่ต้องไปกันน้ำนะก็เลยพาเขาไปกันน้ำแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการไปกันน้ำเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าเราก็พาเขาไปเลเซอร์พอไปเลเซอร์ปุ๊บมันก็จะไม่เป็นหนังไก่มันไม่เป็นหนังไก่แล้วแต่ต้องบอกก่อนนะนี่ผมไม่ได้บูลลี่นะคือผมแบบเป็นคนแบบว่าไม่ชอบจริงๆผมก็อาจจะมีหนังไก่แหละไม่หรอกแต่มันเห็นแล้วมันแบบอยากให้เขาสวยแบบทั่วตัวเลยหนุ่ยก็เลยบอกเออดุดเลยใส่เสื้อไปไหนไปกลางน้ำเลยจับมือไปเลยเหรอจับมือไปเลยเหรอจับมือไปเลยตอนประมาณสี่ทุ่มปิดแล้วปิดแล้วสิบโมงสิบโมงดูเวลาผิดเพราะช่วงนั้นทำงานเยอะประมาณสี่โมงห้างเขาเปิดเขาก็เลยตัดสินใจเอ้ยพาไปดีกว่าเพราะว่ามันมีเครื่องใหม่ก็คือลองเพ้าเอ็นยักชื่อเครื่องนี้ซึ่งบอกว่ามันไม่เหมือนกับ IPL นะมันไม่ได้ IPL เนี่ยมันเป็นเครื่องที่แบบคนก็ใช้ทั่วไปแล้วมันทำให้แบบว่าขนมันคุดเอ้ยต้องเสียเงินรักษาซ้ำซ้อนก็เลยตัดสินใจพาเขามากังนำมันครบมันจบสบายกระเป๋าด้วยถ้าเรื่องขนยืนหนึ่งเลยต้องไว้ใจที่ไหนกังนำครับผมกังนำคลินิกเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าเครื่องไม่ดีจริงเขาไม่ให้เราไปทดลองฟรีถูกป่ะถูกต้องครับพี่เอางี้ดีกว่าถ้าใครสนใจนะเข้าไปที่ไลน์แอดนะครับผมแอดนำหน้ากังนำคลินิกนะครับรับเลเซอร์ขนรักแร้ฟรีนะครับหนึ่งครั้งไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับสาขาของเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะครับไปกันได้คืออยากให้ลองก่อนแอดไปลองใช้ทีนึงใช่ลองใช้ก่อนติดใจไม่ติดใจว่ากันเพราะว่าอ่ะขออนุญาตนะเนี่ยดูดิคุณเห็นเฮ้ยคุณไปเอาออกหมดเลยเหรอทำจริงเนี่ยผมทำจริงนะเอามาที่แซดเลยดีกว่าคนที่แบบแซดสุดๆเลยคือคนที่เป็นข่าวนี่แหละแซดซึ่งอันนั้นอ่ะตอนแรกกูเห็นกูนึกว่าอัมตอนเห็นข่าวตอนแรกอ่ะเพราะว่าคิดว่าทะเลาะกันมันจะแต่งแล้วคิดว่าทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันคนนี้คบกี่ปีนะ5ปีแล้วก็คือต้องบอกว่ารักมากจริงๆก็รักทุกคนนะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาจจะด้วยเวลามันเยอะแล้วก็โมเมนต์มันแบบนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะตัดสินใจแบบก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยแหละไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรถึงเขาเพราะว่ามันจบไปแล้วไงเราก็เลยแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถูกป่ะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็เลยตัดสินใจแบบอ่ะโพสต์ลง IG เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้สเปคของแจ็คถ้าถามเอาแบบพี่ฝนแบบความจริงอ่ะพี่โอ๊ตคือพี่ตอนนี้คือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบคนที่นิสัยก่อนอันนี้ผมพูดแบบไม่แอบนะอวัยวะมันเหมือนกันหมดแต่ความที่เราจะรักใครจริงจิตใจแล้วก็นิสัยความขยันความเก่งทนเราได้มาถึงตอนนี้รูปหน้าตาเป็นเรื่องลองแล้วลองเลยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบจากคนจากข้างในมากกว่าเราขอแค่แบบว่าเข้าใจเราทำงานกับเราอะไรเงี้ยพอมันยิ่งแก่มันยิ่งแบบอยากทำงานเก็บซื้อที่ซื้อบ้านแล้วก็อยากทำให้คนข้างหลังแล้วและอายุล่ะเด็กกว่าแก่กว่าเด็กกว่าก็ดีมีอาชีพที่แบบเราชอบไหมหรือแบบโอเคเป็นฟรีแลนซ์กันหรือไม่ต้องทำงานแจ็คดูแลได้เออได้หมดอยู่ที่เขาแต่หลักๆขอดูนิสัยอ่ะขอดูนิสัยว่าระหว่างเนี้ยคุณอยู่กับเราอ่ะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาตัดเจ้าชู้อะไรได้หมดแล้วไงเบื่อแล้วอ่ะถูกป่ะมันเบื่อแล้วอ่ะเบื่อจริงพี่ไม่เอาผู้หญิงแบบไหนดีกว่าไฮโซแล้วก็นิสัยแบบว่าติดหรูกินแพงอยู่แพงกินแพงไม่เอาไม่เอาเลยเขาเรียกว่าเป็นประมาณแบบ high maintenance แบบดูแลยากๆหน่อยถ้าใส่สายสินนี่ยิ่งชอบเลยถ้าผู้หญิงใส่สายสินไม่ใส่คาเทียอะไรเนี่ยมึงดูดีๆนะใส่สายสินน่ะเขาอาจจะมีตังค์แต่ว่าผีเข้าเขาอยู่ไม่ได้ชอบเดี๋ยวตาบ้าตาโมไงเจ้าเสื้อเรื่องผีอ๋อชอบแบบคนเข้าวัดเข้าวาเขาใส่เข้าวัดเข้าวาแล้วตอนเนี้ยไอ้แจ๊คนี่มันมูแบบสุดๆหรือว่าชอบผู้หญิงแบบเดินจงกรมหรือว่าเดินห้างกับมึงแล้วก็ผู้หญิงที่ผมบอกว่าที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือพวกเขาอาจจะไม่ได้ผิดบางคนเขาอาจจะชอบแต่งตัวเขาอาจจะชอบอะไรที่มันแบบว่าก็กูชอบมึงเสือเหี้ยอะไรอ่ะอันนี้คือเขาไม่ได้ผิดแต่เราอาจจะไม่ถูกมันไม่ถูกกับไลฟ์สไตล์เราเราเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายใช่คือถ้าถามว่าพาเขาไปกินแบบนั้นได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่พาไปเลยแต่หมายถึงว่าแบบทุกวันอะไรเงี้ยเคยเจอไงแบบต้องพารากอนทุกวันอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะไม่ได้ฟิวเจอร์ก็ได้สิไม่ต้องไปอะไรถ้าเราเจอผู้หญิงพารากอนทุกวันเราเป็นไงกูไม่ไป
ไม่เที่ยวใช่ไหมไม่เที่ยวไม่เที่ยวพารากอนทุกวันอยู่แล้วใช่ป่ะแจ็คมองพี่มีอะไรไหมข้อดีก็คือมันเปลี่ยนนิสัยแล้วเหมือนมันโตขึ้นพอโตขึ้นวัยวุฒิมันก็พาให้เราแบบคิดได้แบบนั้นใช่ใช่อย่างนึงเลยคือกตัญญูใช่จำคนกตัญญูนะดูแลแม่ดีมากนะขายนั่นขายนี่มันคนอาจจะคิดว่ามันหลอกขายแล้วหลอกไหมหลอกหลอกอย่างนี้แต่มันก็เอาเงินไปมันก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้อให้แม่ก็เป็นเด็กกตัญญูรักสัตว์มากนอกจากพ่อแม่แล้วก็เป็นคนแบบชอบเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วลึกๆแล้วไอ้แจ๊มเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะคนจิตใจอ่อนโยนสายมูชอบไหว้พระชอบทำบุญขยันไม่ใช่สายปาร์ตี้ไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าเคยกินเมื่อวานกินเมามากมันเหมือนแบบอย่างเงี้ยกระทิ่มเลยแต่เมาแล้วช่วงเมานะโทษนะครับต้องเลยไม่เมาดีกว่าเอาข้อเสียบ้างดีกว่าข้อเสียลุมเลยปากเคี้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 ยแล้วก็แบบพูดจาไม่พอข้อเสียเป็นคนบางทีพูดไม่ค่อยคิดใช่ๆแล้วก็พูดไปก่อนขอโทษด้วยเวลามาทำงานทุกครั้งอ่ะผมจะพูดอัดมุกเพื่อให้ทีมงานถ้าพี่ตากล้องพี่ทีมงานขำปุ๊บโอเคแล้วโอเคไอ้ส่วนอื่นคนด่าผมไม่รู้ละเขาจ้างมาแล้วบรรยากาศกองมันสนุกก่อนใช่ๆแล้วก็ข้อเสียขี้น้อยใจขี้น้อยใจขี้งอนงอนแล้วก็ส่วนใหญ่มึงจะขี้น้อยใจเรื่องอะไรขี้หึงหวงมั้ยหรือว่านิดนึงคนที่เรารักมากเนี่ยถ้าเขาแบบไม่ค่อยสนใจหรือแบบไม่ค่อยแคร์เราอะไรเงี้ยจะงอนจะงอนแต่ถ้าเขามาง้อไวแล้วหายเลยสายเปนี่เป็นข้อดีเนาะคือจะเปก็ต่อเมื่อแบบว่าถ้าสมมติแบบเขายิ่งไม่อยากได้ยิ่งอยากให้เป็นคนอย่างนี้ซะแล้วสมมติว่าถ้าเขาคาดรอแบบเดี๋ยวมึงพูดอย่างเงี้ยมึงพูดอย่างเงี้ยแต่คนเข้ามาแล้วโอ้ยอันนี้สวยจังเลยพี่แจ๊คแต่หนูไม่อยากได้หรอกโอ้โหเตรียมได้เลยนะเตรียมให้เลยเนี่ยบ้านหลังนี้สวยจังเลยพี่แจ๊คแต่หนูไม่อยากได้หรอกมันใหญ่เกินไปมันเปลืองเงินพี่ก็ถูกแล้วไอ้เหี้ยหลังใหญ่เกินไม่ได้หรอกไปบ้านซะแล้วไอ้จุงเอากระเป๋าก็ทิ้งเวนพี่จะไปบ้านซะแล้วเออโอ้ไปบ้านซะแล้วอะไรวะดอกนี่รู้มากแล้วนะรถคันนี้ดูแบบโอเคจังเลยแต่ว่ามันแคบมันไม่เอาดีกว่านะคะตายซะอีตัดนั่งแก๊ปป่ะนั่งแก๊ปซะอีตัดไม่หรอกก็เป็นแนวนั้นแต่จะแคร์ผู้หญิงเพราะยิ่งโตเป็นไอ้ข้างรักหนึ่งข้อเสียคือติดแฟนไหมติดแบบแต่เป็นคนอยู่บ้านไม่ได้อยู่กับพี่ไม่ได้ชอบออกไปหางทำงานมากกว่าว่างแค่10นาทีก็ไม่ได้นะว่างก็ต้องไฮเปอร์ไฮเปอร์ผมไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่นะเพราะว่าผมให้เหตุผลว่าเหล้ามันทำให้มึนหัวแล้วไวบุหรี่น่ะเหม็นปากแล้วก็ดูดแล้วก็ไม่ดีแล้วผื่นขึ้นผมแพ้ครับก็เลยไม่ดูดเลยแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะแปรงฟันก่อนแปรงฟันไม่ได้เลยเพราะเหม็นใช่ไหมไม่เอาผู้หญิงกินเหล้าได้ไม่กินดีกว่าพี่ไม่กินดีกว่าไม่เพราะมันเป็นคนไม่กินด้วยใช่ใช่พอเขากินมันก็อาจจะไปด้วยกันลำบากแต่ถ้าอกหักเมื่อไหร่น่ะเจอกันเลยเมาเลยแหละยาเสพติดไม่เอาเหล้าบุหรี่ไม่เอาไม่แต่มาเล่นพระด้วยตอนนี้ก็มาเล่นพระวงการพระแล้วชอบหลอกขายเขาอีกไหมมีหลอกขายอยู่อย่างเช่นเราจะดูไงเราจะดูว่าอันไหนเป็นอะไรยังไงเงี้ยครับเราจะดูว่าใครโง่บ้างใครแบบฉลาดน้อยใช่ตอนนี้เขาจะไปแนวรูปภาพแล้วอันนี้เราจะรู้แล้วแนวอาร์ตแนวอาร์ตเราก็หาเขาอยู่มีโซฟาคุณปิ้นไม่ต้องหาไม่ต้องเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วถ้าคนจะจีบอ่ะไดเรกมาได้ไหมไดเรกมาได้ไหมมีคนไอ้ยิ่งทำแฟนฉันหนึ่งคืนอ่ะเขาก็เห็นแบบโมเมนต์เราแบบว่าน่ารักเวลาแบบเป็นแฟนกับพี่แจ๊คอะไรอยากมาเป็นแฟนอะไรเงี้ยเขาก็มีไดเรกมาแล้วว่าไม่เอาเลยเรากลัวไม่กล้าคุยไปทั่วอะไรอย่างงี้ตั้งกฎกับตัวเองว่าจะไม่เอาแฟนคลับแล้วคนที่เข้ามาจะยังไงอ่ะจะเข้ามาไงบ้างก็เพื่อนแนะนำอย่างงี้ได้เพื่อนแนะนำได้แต่ถ้าแบบว่าแฟนคลับที่เขาปลื้มเราเงี้ยคือต้องมีคนอื่นรู้จักนิดนึงใช่ไปเลเซอร์ที่ไหนถ้าเลเซอร์แนะนำดิคือต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่านับให้กูซะด้วย WhatsApp WhatsApp ใครแรปอัพแรปอัพเหี้ยอะไรเนี่ย5432ขอบคุณลูกค้ากังนำมากๆนะครับผมอย่าลืมแอดไลน์นะครับแอดนำหน้านะครับกังนำคลินิกนะครับรับเลเซอร์ขนรักแร้ฟรีไปเลย1ครั้งนะจ๊ะเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะจ๊ะเครื่องเขาเนี่ยก็โอ้โหสุดยอดแล้วลองเพาส์ลองเพาส์อินเดียแอคสุดๆของญี่ปุ่นอิตาลีญี่ปุ่นจะซื้อไม่หรอกเผื่อถ้าเกิดจีบจ๊ะก็ไปจีบที่กังนำได้ป่ะได้ไหมก็พาไปเลเซอร์แล้วก็จัดเลยไม่แต่ถ้าอยากรู้จักแจ๊คจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ต้านรู้จักผ่านเพื่อนจะดีกว่าจริงDM ก็ตอบบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบDM มันก็ไม่กล้าไม่ชู้สาวDM ไม่กล้าตอบเพราะว่าเป็นแนวแบบกลัวแบบเดี๋ยวเขาจะหาว่าดาราแบบอย่างนั้นอย่างนี้กล้องนี้จีบผมหน่อยผมอ่อนไม่เป็นครับ3 2 1ไปกล้องนู้นจีบผมหน่อยหนูอ่อนไม่เป็น จีบผมหน่อยหนูอ่อนเป็นมั่วหมดไรเหี้ยสัตว์จีบผมหน่อยไม่มีต้องไปที่กังนำแบ็คโชว์อยู่เหี้ย5 4 3 2จีบผมหน่อยหนูอ่อนไม่เป็นมึงจะผมได้แต่แล้วเหี้ยมึงจะผมหรือจะหนู